สวัสดีครับผมพบกับผม D3X นะครับในเกม Ark Survival Evolve นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะออกทะเลกันนะครับโดยการที่เราจะสร้างบ้านนะครับบนแพนะฮะก็จะสร้างให้หลายๆชั้นเลยนะครับคล้ายๆกับบ้านบรอดไอ้บ้านบรอนโต้ของเรานะครับก็โดยที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทั้งหมดเลยนะฮะอยู่ข้างในนะฮะก็พอดีว่าวันนี้นะครับเราจะออกทะเลไปขุดน้ำมันแล้วก็ไข่มุกนะฮะจะออกไปยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอุปกรณ์ยังชีพทั้งหมดนะครับอยู่ข้างในแพนั่นเองโอเคครับผมวันนี้เราก็มาสร้างกันเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ชั้น2แล้วนะฮะก็ทำชั้นต่อไปเรื่อยๆๆๆนะฮะโอเคยังไงดีวะตอนนี้เราก็ทำไปได้2ชั้นแล้วนะครับก็อีกนิดนึงนะฮะจะเสร็จแล้วนะครับจะต่อเติมหลังคาอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็ยังนึกแปลนไม่ออกนะครับก็มั่วๆไปตามนั้นนะฮะทำอะไรต่อดีก็ทำหลังคาแล้วกันนะฮะน่าจะทำยังไงวะเนี่ยน้องช่วยเอาใหม่น้องช่วยเอาใหม่ช่วยเอาใหม่อย่าให้มันเนี่ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไดโนเสาร์แดนนะฮะผู้ชมดูครับน้องช่วยเขาทำไดโนเสาร์แดนคืออะไรดูมันเต้นดิตัวไหนเดี๋ยวดูในคลิปแล้วกันก็นะครับตอนนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะบ้านบนแพนะครับสวยงามเต้นเต้นปุ๊บคือไปอะไรละคลิปแล้วจริงเหรออะไรนะครับอ่านคลิปแล้วหรอใช่อ่านอ้าวไม่เป็นไรครับเป็นไรครับใช่ไหมใช่ฮะโอเคงั้นคุยกับคนอัปปีกูไม่ได้แล้วล่ะมาที่ไอ้คนอัปปีอย่างกูไปอยู่ในคลิปนะครับผมตอนนี้นะครับเรือเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรจรวดน้ำนะครับสวยมากนะครับก็ทำจากหินทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ฮ่าๆอะไรวะแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับครบครันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเอาฮอเราลงจอดก่อนนะครับที่ดาดฟ้าเรือนะครับโอ้แม่งบินวนลงยากชิบหายโอเคครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วลงจอดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเรื่องเราก็จะมีตู้เก็บของนะครับมีตู้เย็นนะฮะเตียงโต๊ะครับนะครับเตาหลอมนะครับแล้วก็เครื่องเจเนเรเตอร์พร้อมกับไฟนะครับนี่เตรียมพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอคนนะครับรอคนไม้ครบแล้วก็จะไปกันนะฮะวันนี้ก็จะมาด้วยกันหลายคนเลยนะฮะประมาณ4คนนะครับผมไปช่วยกันขุดนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามีนักประดาน้ำนะครับผู้เชี่ยวชาญอยู่นะครับ2คนเนี่ยอ่ะพี่ใหญ่ถอดชุดทำไมใส่ไปเราจะลงไปกันหมดเนี่ยไม่ได้เอาชุดมาไงเราจะตายแล้วเราจะไปลงไปถ้ำไหมฮะก็ไม่มีชุดอ่ะไปโอเคครับมาขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ใหญ่นะครับลงไปขุดหาน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะแอบดำอยู่บนผิวน้ำนะครับผมไปหาน้ำมันกันดีกว่าเดี๋ยวจะตายแล้วอ่ะโอเคให้สัญญาณโดดเลย3 2 1นี่โอ้โหเขาโดดหันหลังลงเหมือนของจริงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมแอบดูนิดนึงนะครับซึ่งไม่เห็นอะไรเลยนะครับนอกจากความมืดแล้วก็มีเพียงน้ำนะครับแล้วมีอะไรวะเขาเรียกอะไรวะอะไรวะพี่ใหญ่แพงต้อนนะฮะมีแพงต้อนลอยจะไปหมดเลยนะครับคิดตั้งนานก็เมื่อกี้นะครับแล้วเขามาทำอะไรอ่ะทั้งสองคนนี้อะไรเขาเดาพื้นอะทำอะไรอะไรเนี่ยสองคนที่ทำอะไรเนี่ยก็เมื่อกี้นะครับเขาสองคนนี้เขาลงไปจู่จีนใต้น้ำนะครับซึ่งผมไม่ได้ลงไปด้วยนะฮะก็ตอนนี้นะครับพอดีว่าโพลิเมอร์หมดก็เลยทำมาแค่แว่นตากับ
ตีนกบเท่านั้นเองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปว่ายน้ำกันนะครับไปพี่ใหญ่เราไปหาก็ไม่เปิดอย่างนี้เนี่ยนะตอนนี้ไม่มีผมไม่มีนี่นะครับผมไม่มีทางออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกินลาสลัดเอานะครับนะครับถึงจุดโดดร่มแล้วนะฮะโดดเลยเฮ้ยจุ๋มนะฮะโอ้อันนี้คือข้อดีของแว่นนะครับมันสามารถมองเห็นได้ไกลสุดๆใช่และระวังด้วยนะครับผมเตือนไว้ก่อนว่าแถวนี้อาจจะมีเนสซี่นะแล้วก็ว่ายไวสุดๆด้วยนะครับแถมนะฮะสว่างมากด้วยนะครับโอเคนะครับเราเห็นเป้าหมายแล้วนะครับคือไข่มุกนะครับผมอ๋อก็ไปเก็บไข่มุกก่อนนะฮะโอ้โหว่ายไวโคตรโอ้เพียบเลยนะครับแล้วเราก็เจอน้ำมันแล้วยอดนั่นมีคนเจอเน็ตแล้วนะครับตอนนี้ก็นะครับให้เขาเดี่ยวกันไปนะครับไม่เกี่ยวเรานะฮะไม่รู้ผมมองไม่เห็นนะครับใช่เราไม่เกี่ยวครับเราปล่อยเขาสู้กันไปนะฮะเราก็หาของกันไปตามภาษาลูกชาวเล่ครับเน็ตครับผมไม่เห็นสักตัวฮะเน็ตคิวทีเล็กคืออะไรครับผมงงเน็ตอะไรครับน้องเน็ตเหรอครับทีเล็กอยู่ในน้ำทีเล็กใครครับมันไปอยู่ในน้ำได้ยังไงเฮ้ยจะบ้าเหรอทีเล็กอะไรมันลงน้ำได้ไม่ได้ลึกขนาดนั้นโอเคนะครับดูความเร็วในการว่ายครับปื๊ด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 นะฮะโอ้โหที่แน่ๆคือหาเรือไม่เจอครับผมขึ้นบกไปเลยก็เจอแล้วครับก็ครับน้องๆคนไหนที่ทำโพลิเมอร์ไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ครบนะครับก็แนะนำเลยเนี่ยก็ทำเฉพาะไม่ได้เรืออยู่ไหนวะโอ้โหฉลามเป็นแสนเอาเฮ้ยพี่ใหญ่แล้วเรืออยู่ไหนวะเนี่ยนู่นไงอยู่ติดขอบเลยอ่ะก็แนะนำให้ทำเฉพาะแว่นนะครับแว่นกับตีนกบก็ได้นะครับแล้วก็ทำลาสลัดใช้เอานะฮะข้างหน้าฉลามเยอะมากพี่ใหญ่มองไม่เห็นนะกูอยู่ใกล้เกาะกลางน้ำพิกัดที่ลาติจูดที่10พอดีลองติจูดที่75ประมาณนี้ก็ไม่ได้ไกลจากเดิมเท่าไหร่นี่หว่าทำไมหาเรือไม่เจอวะห่างหน่อยนึงเจอละเจอเรือละโอเคอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้ที่ตื้นเลยนี่หว่าว้าวเขาแม่นมากนะครับนี่นะครับก็มีหน่วยกู้ชีพมาแล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์มาลอยตัวช่วยไปเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆที่เราเฮ้ยมันเป็นเรือหรือมันยานอวกาศวะขอบคุณมากครับผมจอดตรงเตียงเลยพี่ใหญ่ตรงนั้นลงง่ายนี่แลนดิ้งง่ายครับ
ไปไหนครับตอนนี้หาไม่เจอครับก็เราสามเราสามารถทิ้งเขาได้นะครับตอนนี้นะฮะผมงงจริงเลยไหนครับเขาอยู่พิกัดตรงไหนเนี่ยเวทนะครับเขาบอกให้รอก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมถอดแว่นก่อนนะครับรู้สึกว่ามันมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะหมอกลงด้วยโอ้โหอะไรมากก็ด่วนพี่ใหญ่ในแบ็คฮอกยังมีเนื้ออยู่ไหมมีอยู่อุ๊ยฉลามเราไปล่าฉลามหน่อยไหมเมื่อกี้เห็นคีบแวบโลมาว่าขึ้นมาข้างบนน่าจะโลมานะไม่รู้อ่ะอยู่ไหนจะบอกเขาว่าไงดีครับว่าเราอยู่ไหนดีครับพิกัดที่15 575 1575ลาติจูดกับลองติจูดไม่ใช่ลองติจูดกับลาติจูดนะก็นะครับผู้ชมครับผมก็มันจะมีทริคอยู่นะครับเวลาเราสร้างบ้านนะฮะมันจะสร้างถ้าเรามีเสานะครับผมมันจะสามารถสร้างเพดานนะครับต่อจากเสาไปได้อีกประมาณ2บล็อกนะครับผมไม่เกินนี้นะครับซึ่งเราก็ทำการต่อไปแค่บล็อกเดียวนะครับผมเพื่อให้มันกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้เอานกลงจอดได้นะครับเพื่อออกทะเลแล้วก็มีกิจเร่งด่วนก็เอานกบินกลับไปได้นะฮะและตอนนี้เราก็สามารถเผาน้ำมันได้เพียบเลยว่าแต่เอาน้ำมันไปเติมหรือยังพี่ใหญ่ยังเลยโหลงไปไม่ได้เลยมันมองไม่เห็นน่ะโอเคครับก็นะครับวันนี้ก็มารีวิวแพให้ดูนะฮะว่าเวลาเรามันออกทะเลนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้สบายมากเลยครับเราไม่ต้องว่ายไปว่ายมาเพื่ออยู่บนหลังฉลามหรือว่ายวิ่งกลับไปอะไรนะครับเราปลอดภัยด้วยนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะฮะมีตู้เย็นใช้ใช่มีตู้เย็นใช้มีของกินด้วยนะฮะน้ำเนิ้มก็ไม่ต้องห่วงครับโดดลงน้ำก็ได้กินแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับ